เมนูน้ำสมุนไพรวันนี้เราจะมาทำน้ำมะขามกันนะคะซึ่งทำได้ง่ายๆมีครัวเล็กๆหรือว่าในคอนโดเราก็สามารถทำน้ำมะขามทานได้ก็ส่วนประกอบก็จะมีมะขามนะคะน้ำตาลแล้วก็น้ำอันนี้เราทำในหม้อหุงข้าวได้ด้วยนะคะก่อนอื่นก็เติมน้ำลงไปในหม้อหุงข้าวนะคะเป็นเมนูน้ำสมุนไพรที่ราคาไม่แพงเลยนะคะมะขามนี่ซื้อมา10บาทใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะสัดส่วนนะคะก็แล้วก็น้ำตาลในสัดส่วนใกล้เคียงกันก็คือประมาณ1ขีดน้ำตาล1ถ้วยนะคะเราก็จะต้มน้ำนะคะด้วยหม้อหุงข้าวพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวค่อยเติมมะขามผ่านไปประมาณ 5-6 นาทีน้ำก็จะเริ่มเดือดแล้วนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำมะขามใส่มะขามเปียกค่ะลงไปตรงๆอย่างนี้เลยนะคะให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะบี้เนื้อให้เนื้อมันยุ่ยออกมาเยอะๆนะคะเพื่อจะได้รสชาติของมะขามเต็มที่นะคะตอนนี้มะขามเปียกนะคะถูกต้มจนเดือดมากๆเลยนะคะก็จะพยายามบี้ให้เนื้อมะขามออกมาให้มากๆค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลเติมลงไปเลยนะคะพอเรากรองเราจะได้กรองเศษต่างๆออกทีเดียวได้เลยแล้วก็คนต่อเนื่องเลยค่ะคนต่อเนื่องแล้วก็พยายามบี้ให้น้ำตาลละลายพร้อมกับเนื้อมะขามออกมาจากฝักของมันให้มากๆต้มต่อเนื้ออีกสักประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกรองผ่านตะแกรงนะคะแล้วก็ใส่ขวดเตรียมเสิร์ฟนะคะประมาณนี้ค่ะได้น้ำออกมาแล้วเราก็จะมากรองนะคะกรองก็ตักน้ำแล้วก็ผ่านตะแกรงนะคะใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เทใส่ภาชนะแล้วก็ยังเหลือใส่แก้วได้อีกนะคะบี้เนื้อลงไปเยอะๆเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเนื้อมะขามเนี่ยมีเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยมีธาตุเหล็กช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงได้มากๆสำหรับคนไหนที่เลือดตมไหลเวียนไม่ดีเม็ดเลือดแดงน้อยเนี่ยน้ำมะขามช่วยได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ